ชวนชนะทักษิณสารยกฟ้องคดีโจรกระจอกวันนี้26มี 67, นาคม67นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ในฐานะทนายจำเลยโพสต์ข้อความระบุว่าชวนหลีภัยชนะคดีทักษิณชินวัตรสืบเนื่องจากนายทักษิณชินวัตรฟ้องนายชวนหลีภัยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่านายชวนได้กล่าวเมื่อวันที่28ตุลาคม55ในการอบรมโรงเรียนการเมืองของพักประชาธิปัตย์ว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยพัฒนามาตามลำดับ แต่มีปัญหาจากนักการเมืองทุจริตจึงมีการยึดอำนาจบ่อยครั้งเมื่อนายทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการทุจริตมากใช้อำนาจนอกระบบนิติรัฐใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทําให้ประชาชนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะความรุนแรงในภาคใต้ในายทักษิณพูดว่าทราบปัญหาหมดแล้วเป็นโจงกระจอกที่หากินใช้เวลาสามเดือนก็แก้ปัญหาได้นายทักษิณได้แจ้งความร้องทุกว่าตนมีได้กระทําตามที่นายชวนกล่าวหาการพูดของนายชวนทําให้ตนได้รับความเสียหาย วันนี้26มีนาคม67สารอาญากรุงเทพใต้พิพาทสายยกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าการกระทําของนายชวนหลีภัยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตอันพึงกระทําได้